สวัสดีจ้าช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติจ้าเฮ็ดกับข้าวแล้งจ้าพี่น้องมื้อนี่มื้อนี่เป็นเมนูไก่จ้าไก่บ้านเด้อจ้านี่ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยสับเรียบร้อยแล้วจ้าไก่บ้านแล้วก็มีเลือดไก่จ้าเมื่อนี้เราสิพามาแกงไก่ใส่บักอือได้จ้ะพี่น้องอาหารอีสานคือเก่าแหละจ้ากับข้าวแล้งมื้อนี้จ้าวัตถุดิบก็มีบักอือจ้ะพี่น้องบักอือหั่นเรียบร้อยแล้วล้างเรียบร้อยแล้วหอมแดงตะไคร้ซอยจ้าพริกแห้งผักอีตูจ้าเครื่องบ่หลายเด้อจ้ากับข้าวอีสานพามาเฮ็ดแนวกินอาหารอีสานง่ายๆคือเก่าจ้าผู้ใดคิดเมนูบ่ออกก็เบิ่งช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติเด้อพี่น้องละลงอันแนวกินอาหารอีสานอาหารไทยไว้ให้หลายอยู่จ้าพร้อมแล้วมาเริ่มจ้าพี่น้องขั้นตอนแรกเฮาก็มาตําเครื่องแกงเฮาคือเก่าแหละจ้าพี่น้องมีพริกแห้งจ้าตะไคร้แล้วก็หอมแดงจ้าเครื่องแกงเฮาตําให้มันละเอียดจังหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องเวลากินตะไคร้ค่อยบ่เป็นเส้นจ้าพอตําพริกแล้วๆเด้อจ้ะพี่น้องเก่าไก่ใส่หม้อเลยจ้าตําด้วยพริกแกงเฮาที่ตําจ้ะพี่น้องเมนูนี้กินกับข้าวเหนียวกับแซ่บเลยจ้ะพี่น้องความสิมั่นบักอือจ้ะใครคิดเมนูแรกนี้บ่ออกก็ไปเฮ็ดได้จ้ะพี่น้องแกงง่ายๆอาหารอีสานเฮ็ดง่ายที่สุดจ้ะเครื่องบ่หลายคือผักอื่นใส่น้ำล้างคกลงไปจักหน่อยจ้าเขาใส่พริกแห้งสีมันสีงามเลยจ้าแดงจึงครึ่งเขาปรุงเครื่องปรุงเลยได้จ้าปลาล่าจ้าพี่น้องการแกงของอาหารอีสานถ้าผู้ใดอยากให้นัวเด้อจ้าอย่าใส่น้ำปลาอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวใส่ปลาล่ากับอันผงปรุงรสกับชูรสรสดีจ้าพี่น้องผงปรุงรสละจ้าหลายแน่จักหน่อยเพราะว่าเฮาสิแกงจ้ะพี่น้องขนอหนึ่งก่อนจ้าชูรสจ้าพี่น้องเมื่อกี้ละใส่ผิดจ้ะเกลือมันเป็นชูรสเกลือก็สิใส่อยู่แล้วเด้อจ้าชูรสจ้าแล้วๆเฮาก็สิไปคั่วจ้ะพี่น้องปรุงรสเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิมาตั้งไฟคั่วจ้าไข่ไก่มันหอมจ้ะพี่น้องอ
หอมตะไคร้หอมแดงหอมจ้าหอมเครื่องแกงมื้อนี้ไก่มันเป็นไก่อ่อนนะจ้ะพี่น้องไก่บ้านอยู่แต่ว่าเป็นไก่อ่อนมื้อนี้ต้มบ่โดนจ้าหัวบ่โดนหลังจากเฮาคั่วไก่ได้ที่หอมแล้วจ้ะพี่น้องเฮาก็เติมน้ำลงไปจ้าหลังจากเขาเติมน้ำแล้วเขาก็เติมบักอือเลยได้จ้าพี่น้องเพราะว่าไก่มันเป็นไก่อ่อนตามด้วยเลือดไก่จ้าพี่น้องเลือดไก่นี่ซื้อมาตั้งหากได้จ้าเพิ่นต้มแล้วใส่เลือดไก่แล้วก็ปิดฝาหม้อจ้าพี่น้องพอบักอือสุกแล้วจ้ะพี่น้องเฮาก็ซิ่มรสเบิ่งจ้าเนื้อแล้วจ้ะพี่น้องมันสิมีความหวานของบักอือผสมลงไปน้ําเด้อจ้าการแกงไก่ใส่บักอือมันก็เลยนัวง่ายจ้ะพี่น้องการปรุงรสมันบ่ได้ยากคืออย่างอื่นเพราะว่าอันความมั่นความหวานของบักอือมันผสมกับเครื่องแกงเขาจ้าสุดท้ายเขาก็ใส่ผักอีตูคือเก่าแหละจ้าพี่น้องพวกแกงของอาหารอีสานขาดบ่ได้คือผักอีตูกับผักขาจ้าแต่ผักขานี่สิแกงน้องไม่สดจ้าเขาค่อยใส่ปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าแรงนี่แหละจ้าแกงไก่บ้านใส่บักอือง่ายๆคิดเมนูบ่ออกก็เบิ่งช่องสวนธัญรัตน์และปริชาติเด้อจ้าพี่น้องแล้วล่ะจ้าพี่น้องมาบัดนี้มากินข้าวน้ำกันจ้าหอมห่วยๆคือเก่าแหละจ้าพี่น้องหอมเครื่องแกงหอมบักอือรสชาติก็สินัวหวานมันของบักอือจ้าพี่น้องแล้วก็นัวน้ำแกงจ้าใครคิดเมนูบ่ออกก็ลองไปเฮ็ดเบิ่งเด้อจ้าเฮ็ดง่ายๆอาหารอีสานเสียอย่างเดียวจ้ะพี่น้องบักอือรัดมันเป็นบักอืออ่อนและซื้อมาตลาดบัดที่นี่ซื้อมาตำหมู่บ้านจ้าว่าสิแกงสู้อันเบิ่งตำหมู่บ้านหาไก่บ่ได้จ้ะพี่น้องก็เลยเดี๋ยวใส่ตู้เย็นไว้บักอือก็เลยสิบ่ค่อยสดจักหน่อยจ้าแต่ก็แซ่บคือเก่าจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีความมันความหวานของบักอือสำหรับคลิปนี้รัดก็ขอตัวแต่เพียงเท่านี้เด้อจ้าพี่น้องพอกันคลิปหน้าคือเก่าแล้วจ้าถ้ามากก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าช่องน้อยๆช่องสวนธัญรัตน์และปริชัดขอบคุณทุก Subscribe ขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อจ้าพี่น้องขอตัวไปกินข้าวคือเก่าแล้วจ้าพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาเด้อจ้ามากินน้ำกัน